แล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามถึงเรื่องเจ๊ไฝด้วยนะเจ๊ไฝก็คืออาหารมิชลินสตาร์นะที่มีข่าวว่าจะเตรียมที่จะวางตะหลิวปีหน้าวางตะหลิวนะใช้สำนวนข่าวคือแขวนนวมแขวนตะหลิวอะถ้าเป็นนักมวยก็แขวนนวมค่ะเลือกชกใช่ไหมถ้าเป็นนักมวยเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะใช่นะวันนี้นักข่าวก็ไปถามนายกนะนายกว่ายังไงครับพอรู้ข่าวพอถูกนักข่าวถามเรื่องเจ๊ไฝฮะเจ๊ไฝประกาศวางตะหลิวเสียดายไหมครับเพราะหลายคนมองไปซอฟต์พาวเวอร์ครับผมเขามองไปซอฟต์พาวเวอร์นะตรงที่ตัวเองก็ไม่เสียดายยังไม่เคยได้ทานเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะให้เพื่อนพาไปต่อแต่ในร้านอื่นก็มีเยอะนายกเดี๋ยวเขาเสียน้อยใจใช่จริงจริงคนเก็บไว้ทั้งหมดนั่นแหละฝีมือดีมีเจ้าไหนอร่อยแนะนำด้วยนะใช่ครับก็เสียดายค่ะเพราะว่ายังไม่เคยไปทานเลยท่านนายกบอกก็ต้องรีบไปนะถ้ายังอยากรับประทานนะฮะค่ะคือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเจฟไฝเนี่ยเป็นเชฟที่โด่งดังตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นระดับโลกนี่ครับนะเอกลักษณ์ของเจฟไฝก็คืออาหารที่เจฟไฝทำเนี่ยอร่อยแล้วก็สะดุดตานะแล้วนี่คือวันเวลาที่ผ่านมาฮะมีการเปรียบเทียบนะครับตั้งแต่ปี2541อันนี้จากนิตยสารพลอยแกมเพชรด้านซ้ายเนาะตอนนั้นเนี่ยอายุย่าง53ปีค่ะนะแล้วก็ปีนี้2567นะเจ๊ไฝอายุ79ปีครับค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าท่านก็จะอายุ80ปีแล้วอ๋อที่ประกาศจะแขวนตะหลิวปีหน้านะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในบุคคลที่เป็นเชฟในตำนานที่ยังคงอยู่ค่ะนะพอข่าวว่าเจ๊ไฝจะแขวนตะหลิวนี่นะโอ้ถ้าออกไปทั่วโลกเนี่ยเชื่อว่าคนที่รู้เนี่ยจะยิ่งแห่มากินใหญ่เลยต้องครั้งหนึ่งแล้วในเพราะว่าโด่งดังระดับโลกครับค่ะนะและพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะล่าสุดนะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่1มกราที่ผ่านมาจนถึง27ตุลาคมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้าไทยมายอดสะสม 28,378,473 คนเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 29% ครับโอ้เยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก2เดือนเต็มค่ะนะถึงจะสิ้นปีค่ะนะก็ดูตัวเลขแล้วเนี่ยทะลุ30ล้านอย่างแน่นอนใช่นะทะลุ30ล้านแน่ๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนนะปีนี้นะจีนนี่ก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญแต่มูลค่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะอาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกนะนักเที่ยวมาเยอะก็จริงแต่จำนวนการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยนะก็ไม่ได้สูงเหมือนในอดีตนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งจุดที่เราต้องคำนึงว่านอกจากพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยด้วยนะแล้วก็ไทยเที่ยวไทยในช่วงฤดูหนาวปีนี้อันนี้คือ Amazing Thailand นะเนี่ยอันนี้ทรทร่วมจัดงานนะครับอันนี้อีสานนะขอนแก่นค่ะขอนแก่นตลาดศรีวิไลนะคะตรงข้ามบึงศรีฐานถนนมะลิวันจังหวัดขอนแก่นค่ะมีหลายวันเลยอีสานวินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะนี่โฮเซลหันษาครับโฮเซลนะโฮเซลก็คือสนุกสนานม่วนซื่นโฮเซลค่ะม่วนซื่นโฮเซลสนุกสนานหลายเด้อภาษาอีสานม่วนซื่นโฮเซลภาษาอีสานส่วนหาดใหญ่มูเตลูนะนักท่องเที่ยวสายมูนะช่วง15ถึง17พฤศจิกายนค่ะนี่สายมูนะฮะนะก็มีพิธีสมโภชพระอุปคุตนะพระอาจารย์เกิ้งพระอาจารย์หมีนะแล้วก็ดนตรีนะมีหมอดูเพียบนะมีพิธีอาบน้ำแสงจันทร์ด้วยพี่หนุ่มคะหาดใหญ่มูเตลูเสริมพลังมหาเสน่ห์ส่วนใกล้ๆในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะมีฮาโลวีนไงอ๋อเส้นเดือนอันนี้คืองานจัดอยู่ตอนนี้นะเผื่อใครจะไปเที่ยวนะค่ะที่โรงมักกะสันนะโรงงานมักกะสันรอฟอทอ๋อตรงโรงรถแน่เลยโรงรถมักกะสันนะนะใช่เทศกาลขนหัวลุกนะกูสบัมมาร์เก็ตนะอันนี้สำหรับคนที่ชอบสยิวสยองสยอง
ใจใช้คำผิดนี่เสียแวบเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวปลายปีอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นแต่ประเด็นหลักสำคัญทีนี้คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะเราจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลก็จะค่อยๆนะถอดชนวนสิ่งที่เป็นระเบิดเวลาเขี่ยไปข้างหน้าก่อนนะเหมือนกับหมุนนาฬิกาเพิ่มยังไม่เลิกนะยังนิรโทษกรรมแก้รัฐธรรมนูญต่างๆก็ยังมีอยู่เปิดสมัยประชุมหน้ายืดไปก่อนยืดไปก่อนแล้วก็วันนี้อย่างประเด็นวันนี้มีแต่เรื่องเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดนะอย่างเช่นวันนี้การแถลงข่าวหลังการประชุมครม.นายกแพทองธารก็เปิดเผยว่าครม.ก็ให้เร่งนะให้กระทรวงทรัพย์นะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ก็คือรัฐมนตรีพี่ต่อ นะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นเจ้าภาพป้องกันแก้ปัญหา PM 2.5 เตรียมตั้งแต่นั้นเนิ่นฮะพอจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแล้วแนวทางก็ไม่รับซื้อข้าวโพดอ้อยนะที่มาจากการเผาทั้งในและต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ครม.วันนี้ฮะให้เริ่มดำเนินการไปเลยแล้วก็เรื่องการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะก็สมช.เสนอมาก็อนุมัติในหลักการฮะคนที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานกลุ่มที่เกิดในราชอาณาจักรนะตอนนี้ก็ 825,000 กว่าคนเหลือบุคคลที่รอพิจารณากำหนดสถานะ 480,000 กว่าคนสมช.ขออนุมัติหลักเกณฑ์ก็ยึดตามกรอบเดิมฮะนะก็ดำเนินการไปแล้วก็เทศกาลนะ Thailand Winter Festival ที่แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะก็เร่งดำเนินการรวมไปถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะอันนี้คือมาตรการที่ครม.เนี่ยได้มีการกำชับนะทีนี้สิ่งที่จะเป็นประเด็นหลังจากนี้ที่ครม.เองต้องเตรียมการนะก็คือปัญหาปากท้องของพี่น้องกลุ่มต่างๆนะเรายังไม่ได้เห็นนะว่าเกษตรกรชาวนาเกษตรกรพืชชนิดต่างๆนะปลายปีนี้ต้นปีหน้าที่มีปัญหาเรื่องราคาพืชผลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจะขยับออกมายังไงบ้างนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ